สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา65นะครับโจทย์ถ้า A เป็นจำนวนจุดตัดของกราฟ y เท่ากับ3 cos x บวก3กับกราฟของ y เท่ากับ1บนช่วงปิด0ถึง2พายเปิด B เป็นจำนวนจุดตัดของกราฟ y เท่ากับ3 cos x บวก3กับกราฟ y เท่ากับลบ1บนช่วงปิด0ถึง2พายเปิดนะครับและ C เป็นจำนวนจุดตัดของกราฟ y เท่ากับ3 cos x บวก3กับกราฟของ y เท่ากับ2ไซน์กำลัง 2x บนช่วงปิด0ถึง2พายแล้ว A บวก B บวก C เท่ากับเท่าใดในข้อนี้นะครับจริงๆคือเขาหาจำนวนจุดตัดหมดเลยในวิธีการหาจำนวนจุดตัดเนี่ยมันอาจจะบอกได้2วิธีก็คือวิธีแรกวาดกราฟแล้วก็ลากหาจุดตัดจริงๆกับวิธีที่2คือแก้ระบบสมการกันเอา2ตัวมาเท่ากันเดี๋ยวพี่แบงค์จะลองวาดกราฟนะครับทบทวนเรื่องกราฟของกราฟคอสให้ด้วยละกันปกติ y เท่ากับคอส x นั้นโดยปกติในช่วง0ถึง2พายจะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะครับตรงนี้คือ1ตรงนี้คือ2พายตรงนี้คือพายส่วน2พาย1แล้วก็3พายส่วน2แล้วตรงนี้เป็นลบ1อันนี้คือกราฟ y เท่ากับ cos x ธรรมดาทีนี้ถ้าหากบอกว่า y เท่ากับ3 cos x นะครับการที่มันมี3ขึ้นมาคูณมันทำให้มันเกิดการขยาย amplitude นะครับทำให้กราฟเนี่ยมันสูงมาอยู่ที่3กับลบ3ถ้าหากว่าวาดให้เห็นภาพนะครับมันก็จะสูงขึ้นจนกระทั่งกลายเป็น3กับลบ3เป็นแบบนี้เพราะว่าทุกตำแหน่งโดนคูณ3ขึ้นไปหมดเลยแต่ตัวตำแหน่งตรงเนี้ยไม่ได้มีการเลื่อนอะไรนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมอันนี้เป็น3พายส่วน2แล้วก็2พายนะครับคราวนี้ถ้ามีการบวก3เข้าไปแปลว่าเป็นการเลื่อนทุกตัวโดนบวก3หมดเลยแปลว่ามันโดนสูงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ y เท่ากับ3 cos x บวกด้วย3นั้นกลายเป็นว่ามันไปอยู่ที่0ถึง6นะครับเพราะว่าตัวนี้โดนเลื่อนขึ้นไปจาก3โดนเลื่อนขึ้นไปอยู่ที่6แล้วก็มาอยู่ที่อย่างนี้นะครับโดยคร่าวๆก็จะเป็นกราฟโดยประมาณรูปล่างประมาณนี้นะครับตรงนี้คือพาย1พายส่วน2พาย3พายส่วน2แล้วก็2พายนะครับตรงนี้คือ3ก็คือโดนเลื่อนขึ้นข้างบนนะครับเพราะทุกๆตัวโดนบวก3หมดเลยจากค่าเดิมนะครับก็เป็นการเลื่อนแกนเนาะคราวนี้ในตัว A ถ้าบอกว่าตัดกับกราฟ y เท่ากับ1y เท่ากับ1คือเส้นตรงตรงนี้นะครับเป็น y เท่ากับ1ก็จะมองเห็นว่ามันตัด2จุดดังนั้น a ก็เลยเท่ากับ2ถัดมา b b เป็น y เท่ากับลบ1 y เท่ากับลบ1คือเส้นตรงที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ y เท่ากับลบ1จะเห็นว่ามันไม่ตัดกับกราฟ cos เลยนะครับเพราะฉะนั้น b เป็น0คราวนี้เนื่องจากว่ามันมีอีกกราฟหนึ่งเป็น y เท่ากับ2ไซน์กำลัง 2x ซึ่งพี่แบงค์ไม่สามารถวาดให้ดูได้ในตอนนี้นะครับเราเลยใช้เรื่องของการแก้ระบบสมการหาจุดตัดเหมือนกับบอกว่า y เท่ากับ3 cos x บวก3เป็นสมการที่1 y เท่ากับ2ไซน์กำลัง 2x เป็นสมการที่2จับสมการที่1มาเท่ากับสมการที่2เพราะว่า xy จะเป็น xy เดียวกันเนื่องจากว่ามันเป็นจุดตัดนะครับดังนั้นกลายเป็น3 cos x บวก3เท่ากับ2 sin กำลัง2แล้วตัวนี้มันเป็นเรื่องของเอกลักษณ์ตรีโกณเรารู้ว่า sin กำลัง2มีค่าเท่ากับ1ลบ cos กำลัง2 x นะครับในเรื่องเอกลักษณ์ตรีโกณเราเลยบอกได้ว่า3 cos x บวก3เท่ากับ2ลบ2 cos กำลัง2ย้าย2 cos กำลัง2มาแล้วก็แก้สมการนะครับ
ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น2 cos x แล้วก็ cos x 1 1ลบบวกบวกดังนั้นตัวนี้ออกมา cos x เท่ากับลบ1ส่วน2หรือลบ1 cos ที่ได้ลบ1ส่วน2นั้นมันเป็น cos ในควอดแรนท์ที่2กับควอดแรนท์ที่3นะครับมันคือมุม120องศากับ240องศาหรือใครที่คิดถึงเรื่องไพ่ก็คือ2ไพ่ส่วน3กับ4ไพ่ส่วน3คอสที่ได้ลบ1นั้นคือตรง180องศาหรือก็คือตรงไพ่ดังนั้นในที่นี้ตัว C เราเลยบอกว่าจำนวนจุดตัดที่อยู่ในขอบเขตนี้นะครับ C ก็คือ3จุดเพราะฉะนั้นคำถามของเขาถามหา A บวก B บวก C เอา3ตัวนี้มาบวกกัน A บวก B บวก C ก็เลยมีค่าเท่ากับ5นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้พี่แบงค์จึงตอบข้อ3นะครับก็ในเรื่องของการแก้ระบบสมการการแก้หาจุดตัดนะครับอย่างที่บอกว่ามี2วิธีก็คือวาดกราฟแล้วก็ตัดกันจริงๆหรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งใช้เรื่องของการแก้ระบบสมการนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็ลองทบทวนเนื้อหาเรื่องของการวาดกราฟดูด้วยนะครับโอเคตอบข้อ3ครับ